วันนี้นักศึกษาชั้นปีที่2นะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด5นายเข้าตรวจค้นยาเสพติดในห้องพักแล้วก็รุมทำร้ายนักศึกษาก็ได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกชัยโรจน์นาคราชผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามที่ห้องทำงานที่สภ.เมืองมหาสารคามนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะก่อนที่นักศึกษาคนดังกล่าวนั้นจะออกมาจากห้องโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆต่อสื่อมวลชนโดยพันตำรวจเอกชัยโรจน์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้มีการพูดคุยกันนะคะแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วแล้วก็คาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นี้โดยมีพันตำรวจโทวุฒิศรีวิไลรองผู้กำกับการสอบสวนนะคะเป็นหัวหน้าชุดสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งหลังจากการผลการสอบสวนออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งเรื่องไปยังภูธรจังหวัดมหาสารคามและหากผลการสอบมีมูลทางตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งนี้พลตำรวจตรีอภิศักดิ์เดชะคำภูผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่นะคะให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทางด้านของสภาพจิตใจของน้องนักศึกษาปีที่2นะคะซึ่งจากการที่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยเนี่ยก็พบว่าน้องเริ่มที่จะมีจิตใจที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็ทราบว่าทางนักศึกษาจะขอย้ายออกจากหอพักเดิมไปที่ใหม่ค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดทั้ง5นายขณะนี้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นโดยไม่ให้ทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติดโดย2นายก็ให้ไปเป็นสายตรวจนะคะอีก2นายให้ไปเป็นชุดมวลชนสัมพันธ์และอีก1นายค่ะก็คือให้ไปเป็น10เวรจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ